ปิดที่มาไอ้เราก็เทศซะด้วยนะครับสับโซเชียลสุดฮาที่คิดติดปากกันอยู่ในขณะนี้วลีไอ้เราก็เทศซะด้วยนะครับมีที่มาจากน้องก้าวจิรายุละอองมณีนะฮะซึ่งในขณะที่น้องก้าวนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบีวิโอเลตแฟนสาวของน้องก้าวนะฮะโดยประโยคเต็มนั้นนะครับก้าวพูดว่าไอ้เราก็เทศซะด้วยคราวนี้ลำบากว้าวุ่นเลยบางทีแบบไปเจอสาวสวยๆมากรีดการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเธอจะเผลอใจบ้างไหมเขาก็มีถามเราเราก็บอกว่าไม่เราไม่สนใจอยู่แล้วเธอทำให้ผู้หญิงหลายคนบนโลกนี้สวยน้อยลงโดยที่ความหมายนะฮะก็มีประมาณว่าเราก็เป็นคนที่หน้าตาดีประมาณหนึ่งนะฮะมีคนเข้ามาสนใจเราอยู่เรื่อยๆแต่เราก็ไม่เคยสนใจใครเลยเพราะว่าเรามีแฟนแล้วแฟนของเราดีมากๆจนทำให้เราไม่สนใจคนอื่นเลยอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็เท่ซะด้วยอ่ะนี่ก็ลำบากก็ว้าวุ่นเลยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะฮะและขอบคุณเพื่อนๆที่ตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ